This i s k a t s a n i m a Podcast and you are listening The o t Journey of T-pop เคยสงสัยกันไหมครับเพลงไทยที่เราฟังกันอยู่ทุกวันนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็มีประวัติศาสตร์เริ่มมาจากตรงไหนกันอะไรเงี้ยข้อมูลอ่ะมันมีอยู่ใน YouTube มีอยู่ในพอดแคสตมีคุยกันใน c l u b เฮาส์อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่มีใครที่รวบรวมกันมาก็ คิดว่าตรงนี้จะทําหน้าที่รวบรวมแล้วก็คุยให้ฟังว่ามันมียุคสมัยของเพลงไทยเป็นยังไงบ้างเรามีความรู้สึกว่าเราไม่อยากให้ข้อมูลพวกนี้มันหายไปเราเอาทั้งหมดมาแล้วมาเรียบเรียงแล้วก็ทําให้คนเนี้ยที่อยากที่จะเข้าใจประวัติศาสตร์เพลงไทยได้ดีขึ้นแล้วก็เก็บมันเป็นมุดหมายของเพลงไทยไว้ด้วยนะครับจริงๆก็อยากจะเล่าในฐานะของนัก ฟังเพลงคนหน e e like okay? nah, ึ่งนะครับก็ฟังเพลงมาตั้งแต่เด็กๆจนถึงยุคปัจจุบันก็ยังฟังอยู่ก็เลยคิดว่าเราสามารถประติดประต่อเรื่องราวตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันได้บ้างนะครับผมเลเล่ครับหรือชี่จริงว่าวอลเชเชนไพศาลคารครับเพลงนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยพยายามแบ่งเป็นยุคอยู่นะครับก็อย่างของฝรั่งเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นยุค หกศูนย์เจอะไรเงี้ยของเราก็คล้ายๆกันของเราก็จะเป็นยุคเหมือนกันก็มีทั้งหมดเนี่ยถ้าให้แบ่งจะอยู่ที่ประมาณแยุค นะครับก็ตั้งแต่ตอนที่เพลงไทยยังเป็นเพลงไทยเดิมแล้วก็เป็นเพลงลุกกรุงลูกทุ่งมานะครับเสร็จแล้วก็จะมียุคแรกเลยก็คือยุคที่ก่อร่างสร้างตัวมามันจะเป็นวงสตริงก็ยุคนั้นก็จะมีดีอินพอสิเบิลมี Royal Sp ปมี Grand X เป็นยุคแรกนะครับเสร็จแล้วก็มาเป็นยุคที่2ยุคที่2ก็จะเป็นยุคที่เริ่มมีค่ายเพลงขึ้นมาแล้วก็มีค่ายเพลงที่ทําแล้วก็เริ่มประสบความสำเร็จขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นรถไฟดนตรีอโซนานิธิทัศต่อจากนั้นก็จะมี อีกยุคหนึ่งขึ้นมาก็จะเป็นยุคของแกรมมี่แล้วก็อ s นะครับเสร็จแล้วก็ต่อจากนั้นมาก็จะเป็นยุคที่แบบว่ามันเป็นการเฟื่องฟูของดนตรีเลยก็คือเป็นอุตสาหการรมดนตรีแล้วก็เรียกว่ามีดารานักร้องมาร้องเพลงกันเยอะมากอะไรทํานองนี้นะครับเสร็จแล้วก็จะมาเป็นยุคที่เ,เริ่มเปลี่ยนปฏิวัติดนตรี ry, อีกก็คือยุคที่มีค่ายเพลงเบเกอรีอ่เข้ามาแล้ววงการดนตรีก็เริ่มเปลี่ยนแปลงจากตรงนั้นไปนะครับ ต่อจากเบเกอรี่ที่จบไปก็จะมีเรื่องของอินดี้วงอินดี้มากมายที่โผล่เข้ามาแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เหมือนกับทางคายวิทยุเองก็เปลี่ยนวงการนดนตรีด้วยการที่แบบเปลี่ยนให้คนฟังเนี่ยกลายเป็นเด็กแนวซึ่งตอนนั้นก็เป็นการมาของแฟ t ร a ดิโอหลังจากยุคที่ Fat ร a ดิโอทำไปอยู่ประมาณสักพักหนึ่งก็ผ่านไปประมาณ7จปีก็จะเกิดอีกยุคหนึ่งขึ้นมาก็คือเป็นยุคที่วงนดนตรีที่เป็นอินดี้เนี่ยเขาเปลี่ยนไปเป็นแมส วงที่เรียกว่า,าดังตอนแรกดังแบบอินดี้อย่างเช่น g r o ฟไรเดอร์อย่างเช่น The Rich Man Toy เออ t o o Color กลายเป็นวงที่คนรู้จักกันทั้งประเทศ อันนั้นก็เป็นอีกยุคหนึ่งก็คือเราได้ไว่าเป็นยุคที่วงการดนดีีกลายเป็นแมสแล้วก็มายุคสุดท้ายซึ่งก็คือยุคปัจจุบันนี้ที่เรากําลังอยู่กันก็คือตอนที่วงการเพลงมาเริ่มเปลี่ยนไปแล้วม,มันมีความไม่มีกําแพงของค่ายกันแต่ละค่ายแล้วก็เพลงเนี้ยมันจะมีความเป็นนนโอโซเพลงมีความเป็นเคอปอ๊อปมีอะไรใหม่ๆอยู่ในวงการดนตรีเพลงไทยณนะปัจจุบันก็คืออยู่ปัจจุบันนี้ครับยุคที่1 มันเริ่มมาจากปี2512โดยประมาณนะครับก็ตอนปี2512เนี่ยก็ตอนนั้นน่ะต้องบอกว่าเพลงในประเทศเราเนี่ยเริ่มสนใจที่จะเอาเ,ออเพลงฝรั่งเข้ามาแล้วก็เรียนแบบวงดนตรีของฝรั่งกันซึ่งตอนนั้นเนี่ยฝรั่งก็จะมีวงที่เขาเรียกว่าวงแชโดซึ่งจริงๆเนี่ยมาจากเ,เพลงของคริฟ r i ชาร์ด ชื่อเดอะยังวันเสร็จแล้วพอจากวงเดอะแชโด้เนี่ยมันมีการเปลี่ยนถ่ายมาเป็นวงสตริงคอมโบซึ่งก็คือเป็นวงสตริงก็คือจะมีกีตาร์ตัวหนึ่งมีเบสตัวหนึ่งมีกลองตัวหนึ่งแล้วก็มีนักร้องอีกคนหนึ่งหรืออาจจะมีกีตาร์อีกตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งพอเป็นวงสตริงคอมโบเนี่ยก็จะต้องมีแบบเครื่องดนตรีเพิ่มมาด้วยอะไรอาเงี้ยอาจจะเป็นเครื่องเป่าหรืออาจจะเป็นเครื่องสายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งออตอนนั้นวงดนตรีวงหนึ่งที่ทําเพลงแบบนี้ขึ้นมาก็จะเป็นวงที่ชื่อว่า the impossible ยุคนั้นเนี่ยนอกจะมีทีมอ s ส i b เบิแล้วก็จะมีอีก2วงที่แข่งประกวดกันมาแล้วก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะกลายเป็นที่2ที่3อะไรเงี้ยนะครับก็จะมีวง r ร l ย u ล p r i s e แล้วก็วง Grand X เอซึ่งพวกนี้ก็จะเกิดมาในเดียวกันวงใต้ดินช่วงนั้นก็มีเหมือนกันก็คือด้วยความที่ว่ารัฐบาลเนี่ยเขามีเป็นวงสตริงเขาอยากให้วงเนี่ยเป็นวงสตริงคอมโบคือมันจะดูไม่ไม่หนักมากแต่ว่าวงใต้ดินที่ เป็นกระบ,บนดนิดๆไม่อยากที่จะเป็นคอมโบมีเครื่องเป่าเครื่องสายอะไรเงี้ยก็จะไปย็ดกลายเป็นวงใต้ดินยกตัวอย่างช่วงนั้นก็จะมีวงหนึ่งชื่อว่าวง VIP ของคุณแหลมมอริสันช่วงนั้นมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะมีเรื่องของการประท้วงของนักศึกษาในช่วงวันที่14ตุลาคมปี2516 ซึ่งในขณะเดียวกันพอวงดนตรีที่มีการประท้วงมีอะไรกันก็จะมีวงดนตรีที่เกิดใหม่ขึ้นมาด้วยในยุคนั้นซึ่งก็คือวงที่ชื่อว่าคาราวานวงคาราวานก็จะเป็นวงเพื่อชีวิตวงแรกของประเทศไทยเสร็จแล้วช่วงนั้นเองนี่ก็จะมีอีกวงหนึ่งเกิดขึ้นมาก็คือวงชื่อว่าวงชาตรีวงชาตรีเนี่ยเขาไม่ได้ เล่นเพลงฝรั่งเลยคือด้วยความที่วงอื่นๆก็จะเล่นเพลงฝรั่งกันวงชาตรีจะเป็นวงที่แบบว่าต่อต้านไม่เล่นเพลงฝรั่งก็จะแต่งเพลงขึ้นมาเองแล้วก็เล่นเพลงของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ดังขึ้นมาด้วยจากยุคนั้นเสร็จแล้วแนวดนตรีในยุคนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของดิสโกโ้มีฟังมีอะไรซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะได้รับอิทธิพลมาจากฝรั่งแต่ว่าเพลงที่เ,เริ่มปรับเป็นกระแสหลักขึ้นมาบ้างก็จะเป็นชาตรีอย่างที่เป็นสตริงที่เราให้ฟังแล้วก็ มีโฟกซองก็มีเรื่องของจรลันมโนเพชรเขาก็อยู่เชียงใหม่แล้วก็ทําเพลงขึ้นมามีวงอย่างอีซึนของอัศนีและวสันแล้วก็เพื่อนๆที่เป็นวงอีซึนกันมาจากจังหวัดเลยมาจากอีสานก็ทําเพลงกันแล้วก็มีเรียกได้ว่าพยายามที่มิกซ์เพลงของไทยความเป็นไทยเข้าไปกับเพลงที่เป็นสไตล์ฝรั่งก็คือเล่นกีตาร์ไฟฟ้าด้วยอะไรด้วยวงที่ดังๆในยุคนั้นก็จะมีดีม o s สิเบิล ก็เพลงที่ดังๆเขาก็จะเป็นเพลงเช่นไหนว่าจะจำเ,เป็นไปไม่ได้ระเริงชนซึ่งวงพวกนี้ก็ทำเพลงที่ทำให้กับหนังเป็นหลักด้วยแล้วก็ถ้าเป็นคาราวานก็จะมีเพลงคนกับควายซึ่งก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นตัวแทนเพลงของเพื่อชีวิตในยุคนั้น ยุคที่2ครับยุคที่2เนี่ยก็ต่อมาจากยุคแรกเหมือนกันก็คือว่าพอวงดน,นตรีเริ่มบินที่รู้จักกันแล้วนะครับมีวงชาตรีมีแกรนเ X มีรอย a ล s p r ร t e กันแล้วเนี่ยวงสามวงนี้ก็ทำเพลงกันอย่างต่อเนื่องชาตรีก็มีฝนตกแดดออกมีแฟนฉันอย่างที่เรารู้จักกันจากหนัง g r a n เ X เขาก็มีทำเพลงที่เป็นลูกทึงดิสโก้ทำมาสักพักหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยแกรนเอ็กซขาก็เริ่มที่จะทำเพลงหลากหลายมากขึ้น เปลี่ยนจากดิสโก้มาเป็นสตริงแล้วเขาก็มีนักร้องคนหนึ่งซึ่งเป็นนักร้องนาำลาออกไปพอนักร้องนำที่ลาออกไปเขาก็ต้องหานักร้องใหม่เข้ามาแทนซึ่งในที่สุดเขาก็ไปค้นพบนักร้องทีเ่เล่นดนตรีได้แล้วก็ร้องเพลงได้ดีด้วยชื่อว่าแจ้พี่แจแตนุพลแก้วการก็พอพี่แจเข้ามาแล้วก็ร้องเพลงของแ r a n d x เสร็จแล้วก็ดังมากมายเลยหลังจากนั้นก็จะมีแ r a n d XO มีเพลงอย่างบัวน้อยคอยรักอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็เลยทำให้เกรดเพงนี้ดังขึ้นมาอีกเลเวลหนึ่งเลยรอยัลสปาเนี่ยเขามีการทำเป็นเพลงแปลง <ใช S 1> ก็คือเพลงเจงกิสขานเป็นยุคที่เรียกว่าคนเริ่มรู้จักเพลงไทยกันมากขึ้นแล้วก็มันเรียกว่ามันก็กระจายกันไปทั่วประเทศมากขึ้น<ม>คนก็สนใจกันค่ายเพลงก็เกิดมากขึ้นด้วยตอนนั้นก็จะมีค่ายเพลงหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแรกๆเลยก็คือค่ายรถไฟดนตรีเจ้าของค่ายรถไฟดนตรีก็คือคุณระยะ ประเสริฐพงษ์ธนานิกนเขาก็ตั้งค่ายขึ้นมาแล้วก็จะมีศิลปินอย่างเช่นสาวสาวสาว,สาวในยุคนั้นแล้วก็มีชลัดเฟื่องอารมณ์มีวงฟรีเบิร์ดซึ่งเป็นน้องชายของเขาเองอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นก็จะเป็นยุคที่คนทำค่ายเพลงกำเนิดกันมากมายอีกค่ายหนึ่งที่น่าสนใจก็คือค่ายนิติทัศน์ก่อนหน้านี้เขาชื่อว่าค่ายออริจินอลสาวพอ รวมรวมแตกแตก่กันเป็นนิติทัศน์ก็มีวงดนตรีอย่างเช่น Mank intosh มี gran d x ที่ว่ามี Royal Spike ก็อยู่นิติทัศน์เหมือนกันมีวง forever อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็เป็นวงหลายๆลวงที่เริ่มดังมาจากในอยาในยุคนั้นแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยจริงๆแล้วก็จะมีพวกนักคิดนักทำอะไรขึ้นมาเหมือนกันอย่างเช่นเฉลียงชุดแรกก็มาในยุคนี้เหมือนกันหรือว่าพี่เตอ๋อ เรวัตพุทธินันท์เขาก็ก่อนที่จะมาทำแกมมี่เนี่ยก็อยู่ในยุคนี้เขาก็มีอัลบั้มเทปออกมาอัลบั้มหนึ่งก่อนชื่อว่าเราร้องเพลงกันแล้วก็ตอนนั้นเองเนี่ยก็จะมีวงที่เป็นแบคอัพชื่อว่าวงบัตเตอร์ฟลายซึ่งวงบัตเตอร์ฟลายเนี่ยก็แกนนําก็คือคุณสุรศรีทิคุณในขณะเดียวกันช่วงนั้นเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่คนไทยก็เริ่มสนใจที่จะฟังเพลงมากขึ้นสิ่งที่ขายดีก็จะกลายเป็นไอเทมก็คือเทป มันก็จะมีเทปวางขายเต็มไปหมดเลยแล้วก็เทปเนี่ยก็ขายกันเป็นวางแผงใหญ่ๆเขาก็เรียกว่าแผงเทปยุคนั้นก็จะเป็นยุคที่เริ่มมีฟรีคอนเสิร์ตขึ้นมาแล้วก็จะมะีลานโลกดนตรีเรียกได้ว่าคนก็เริ่มสนใจที่จะฟังเพลงแล้วก็อยากไปดูนักร้องอยากที่จะติดตามแล้วก็เป็นอะไรที่ทำให้นักร้องเองก็สามารถดังได้มากขึ้นจากการโปรโมรทที่ที่ลานโลกดนตรีด้วย ยุคนั้นเองก็จะมีคาราบาวอีกวงหนึ่งที่เกิดขึ้นมาคาราบาวก็จะมี3คนมีแอดคาราบาวยินยองอภากุลมีคุณเขียวกิรติพมสาขาะสะนสกลนครแล้วก็มีคุณไข่สานิดริมศิลา3คนก็ร่วมกันก่อตั้งคาราบาวขึ้นมาแล้วก็ทำอารบั้มแรกลงขี้เมาแล้วก็อัลบั้มที่2แปะไขขวดอยู่ในยุคนั้นนะครับแล้วก็เขาก็เริ่มดังขึ้นมาเรื่อยๆโดยสรุปแล้ว ในยุคที่2เนี่ยก็จะเป็นยุคของการเริ่มต้นของการมีเทปเพลงมีค่ายเพลงที่เกิดขึ้นมากมายในยุคนี้แล้วก็เป็นยุคที่คนเริ่มสนใจในการฟังเพลงมากขึ้นมีวงสตริงมีการเล่นคอนเสิร์ตดนตรีอะไรกันมากขึ้นนี่คือยุคที่2ก็มาถึงยุคที่3ของเพลงไทยนะครับก็ยุคที่3เนี่ยจะเป็นยุคที่เรียกว่ามันเป็นอุตสาหกรรมเพลงไทยก็คือมันเป็นยุคที่เรามีค่ายใหญ่ 2องค่ายเกิดขึ้นมาก็คือค่ายแกรมมี่กับค่าย s s เสองค่ายนีย้เขาออกมาแล้วเขาก็แข่งกันแล้วยิ่งการแข่งกันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยิ่งมีการพัฒนากันมากขึ้นเกี่ยวกับวงการดนตรีด้วยโดยเฉพาะแกรมมี่เองเนี่ยซึ่งเขาพัฒนาไปขั้นหนึงเลยคือว่าก่อนหน้าเนี้ วงดนตรีที่จะทําเพลงขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องแต่งเพลงเองร้องเพลงเองแต่ว่าแกรมมี่เนี่ยเขาเปลี่ยนใหม่เขาเปลี่ยนวิธีการทําเพลงก็คือว่าเขาใช้เป็นเหมือนกับอุตสาหกรรมในการทําเพลงนั่นก็คือว่ามีคนหนึ่งแต่งเนือเน้อก็แต่งเนื้อไปอีกคนหนึ่งจะทำะทำนองก็ทําทานองไปนักร้องก็อาจจะเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวกันเลยก็ได้อะไรเงี้ยก็คือแต่ละคนก็ทําหน้าที่ของแต่ละตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ย แต่ละคนก็จะสามารถทําหน้าที่ตัวเองได้ดีที่สุดแล้วก็ได้เยอะที่สุดด้วยมันก็เลยกลายเป็นอุตสาหกรรมเพลงขึ้นมาก็ยุคนั้นเองเนี่ยนอกจากาแกรมมี่แล้วเนี่ยก็จะมีค่ายใหญ่ๆที่แบบเติบโตขึ้นมาอีกเช่นค่ายไนท์สปอร์ตไนท์สปอร์ตก็จะมีเบิร์ดกับฮาร์ดแล้วก็จะมีทเนตอัลบั้มแรกแดนซีวิไลแล้วก็มีมาริวันและชลัดแล้วก็มีค่ายครีเอทียมีเฉลียงอัลบั้มที่2ซึ่งก็ออกมาชื่ออัลบั้มว่าอื่นอื่นอีกมากมาย ในขณะเดียวกันยุคนี้ทางนิติทัศน์เองก็ยังมีศิลปินที่ขายได้อยู่ในขณะเดียวกันถ้าย้อนกลับมาช่วงแกรมมี่ที่มีการแข่งขันกันพอสมควรเนี่ยแกรมมี่ก็ออกศิลปินที่เรียกได้ว่าเป็นเบอร์ดีๆแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้แกรมมี่ได้เยอะมากเช่นไมโครอัลบั้มแรกที่ออกมาก็ชื่อว่าอัลบั้มล็อกเล็กๆแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นหุดหมายของเพลงเหมือนกันในการที่จะทำเพลงร็อก แบบป๊อปร็อกขึ้นมาซึ่งหลังซึ่งโปรดิวเซอร์อัลบั้มนี้ก็คืออัศนีโชติกุลซึ่งต่อจากอัลบั้มนี้อัศนีกับวสันเนี่ยก็ย้ายค่ายจากไนส์สปอตมาอยู่แกรมมี่แล้วก็มาทําอัลบั้มที่2ของเขาก็คือผักชีลอยหน้าแล้วก็ในผักชีลอยหน้าก็จะมีเพลงเพลงหนึ่งชื่อเพลงว่าก็เคยสัญญาแล้วก็มีเสียงกีตาร์ที่แบบรีดรีดได้เจ็บปวดมากจากเพลงก็เคยสัญญาซึ่งทําให้หลังจากตรงเนี้ย เพลงไทยเปลี่ยนแปลงไปเลยครับเพลงไทยเนี่ยทุกเพลงที่เป็นเพลงโดยเฉพาะเพลงอ,อกหักเนี่ยจะต้องรีกีตาร์แบบก็เคยสัญญายุคนั้นนอกจากศิลปินของแกรมมี่ไอเแล้วก็จะมีศิลปินที่น่าสนใจอย่างเช่นพี่ปุ๊อัญชลีจงกระดิกนะครับก็ลูกของพี่ปุ๊นี่็ออกมาดีมากก็คือว่าเป็นผู้หญิงที่มีความแมนแมนแล้วก็ร้อ,องเพลงร็อกได้แล้วก็ในขณะเดีวยวกันก็มีคนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมัมลาคนิกก็ร้องเพลงได้ดีเหมือนกัน สรุปของยุคที่สามนะครับก็จะว่าไปแล้วมันเป็นยุคของอุตสาหกรรมจริงๆก็คือเอาระบบของอุตสาหกรรมมาใช้ในการทําเพลงมันก็จะเป็นยุคที่เรียกได้ว่าเพลงไทยเนี่ยพัฒนาไปอีกรลเวลหนึ่งก็มีการทําเพลงกันเป็นอุตสาหกรรมมากขึ้นแล้วก็ยอดขายก็ขายแล้วก็ทํารายได้ให้กับศิลปินให้กับใครได้มากขึ้นมากในยุคนั้นต่อไปก็เป็นยุคที่4นะครับซึ่งยุคเนี้ยอาจจะสั้นนิดหนึ่งยุคเนี้ยผมเรียกมันว่ายุคทองของไรายได้ก็ ก็จะเป็นยุคที่ศิลปินเนี่ยออกอัลบั้มกันแล้วก็เรียกว่าขายกันเป็นล้านเลยนะครับก็เป็นล้าน้วนวางเงินก็ได้นะครับแล้วก็มันก็เป็นยุคที่มีดารามาร้องเพลงกันเยอะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากอาชีพดาราแล้วก็มีอาชีพอื่นอีกเยอะแยะไปหมดไม่ว่าจะเป็นนักมวยหรือว่าพิธีกรเอ่อพวกนี้ก็มาร้องเพลงกันได้นะครับก็แล้วก็เป็นยุคที่เรียกว่าคือเพลงเนี่ยมันค่อนข้างซ้ํา พอสมควรคนทําเพลงเองก็เหมือนกับด้วยความที่มันเป็นอุตสาหการรมปั๊บเนี่ยเขาก็จะเขียนเพลงคล้ายๆกันแล้วก็มีการเขียนเพลงที่เหมือนกับว่าให้ใครร้องก็ร้องได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันเป็นเพลงของศิลปินคนนั้นโดยเฉพาะกันเท่าไหร่นะครับในขณะฝั่งของมีเดียก็คือโฆษณาไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรือโทรทัศน์ก็ดีเนี่ยก็เหมือนกับจะมีการซื้อสื่อ,อ,อมีการให้ให้เงินกับ เรียกว่าจ่ายเงินไปพอคนอย่าลืมว่าเพราะว่ามันเป็นยุคที่เราขายได้ดีเราสามารถทําเงินได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเม็ดเงินาม,ามันก็ไหลเข้ามามากพอเม็ดเงินไหลเข้ามามากเขาสามารถเอาเงินตรงนั้นไปจ้างสื่อในการพูดในการโฆษณาเพิ่มขึ้นได้อีกอะไรเงี้ยบางคนก็จะบอกว่ามันเป็นยุคของแบบเพลงละพันวันละเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็ยุคนั้นนะครับก็เป็นยุคที่ดีเจก็จะเปิดเพลงจากแผ่นตัด จะเป็นส่วนใหญ่แผ่นตัดที่ว่านี่ก็จะเป็นแผ่นเสียงไซส์ประมาณ12นิ้วแต่ว่าเพลงหน้าแรกกับหน้า2ส,ส่วนใหญ่จะซ้ํากันหรือว่าอาจจะมีแค่หน้าละเพลงหรือ2เพลงก็ยุคนั้นเนี่ยซีดียังไม่ได้เริ่มผลิตหรือว่าเพิ่งจะเริ่มผลิตแต่ว่ายังไม่ได้เป็นที่นิยมกันเท่าไหร่เพราะว่าราคามันแพงมากแล้วก็การผลิตเนี่ยจะต้องไปให้ออ่ปุ่นหรือว่าอเมริกาเป็นคนผลิตให้ซึ่งมันก็เลยทําให้ดีเจเนี่ยก็ เปิดเพลงจากแผ่นเสียงเป็นหลักอยู่ดีนะครับแล้วก็ยุคนั้นเนี่ยค่ายเพลงที่มีอยู่ก็จะมีค่ายเพลงแกรมมี่ i s มีคีตาซึ่งคีตาก็เรียกว่ามาแรงในยุคนั้นเหมือนกันแล้วก็จะมีค่ายเพลงที่เติบโตขึ้นมาอีกมากพอสมควรอย่างเช่น SP ส u p e ุภ i มิตรก็คืออย่างช่อง3ามเขาทำค่ายเพลงขึ้นมาชื่อ SP ส u p e ุภ i มิตรแล้วก็คีตาเนี่ยพอผ่านไปสักพักหนึ่งก็มีการแตกค่ายออกมาชื่อค่ายว่ามูเซอร์ก็ มีศิลปินยกตัวอย่างเช่นมาม่ว b ลลูสหรือว่ากระสาบหรือว่าซีมิกซึ่งซีมิกก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ของวงการนดนตรีในยุคนั้นอีกซีมิกก็คือ,อ,อพิสุบเกียรติซีมิกก็จะทําเพลงที่เหมือนกับเอาเพลงที่ดังอยู่แล้วในช่วงนั้นเนี่ยเอามามิกซ์ใหม่ซึ่งมันก็มีอะไรมันก็เป็นอะไรที่คนไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆในยุคนั้นเหมือนกันเช่นวง TKO ก็ของ ค่ายมูเซอร์เหมือนกัน T.K.O ก็จะเป็นวงดนตรีวงแรกที่ร้องเพลงแรปแล้วก็เป็นแรปอย่างจริงจังทั้งอัลบั้มเลยอะไรเงี้ยซึ่งก่อนหน้านี้จริงๆก็มีเพลงแรปอยู่แล้วก็คือ,อ,อมีเจจตลินที่ทำอัลบั้มที่2ชื่อชุดว่า1 8 8ยแก็มีเพลงแรปอยู่ <S <S เพลงยุ่งหนาอะไรเงี้ยแต่มันก็อาจจะมีแค่ไม่กี่เพลงแต่ว่า T.K.O นี่คือทำมาทั้งอัลบั้มเลยก็สรุปของยุคที่4เนี่ยก็จะเป็นยุคที่เรียกได้ว่าศิลป,ปินที่ทําเพลงเนี่ยยิ่งทําก็ยิ่งรวยเพราะว่ามันเป็นยุคที่ คนก็สนใจฟังเพลงแล้วก็ซื้อสื่อซื้อมีเดียได้ดีแล้วก็มีคอนเสิร์ตมีอะไรเต็มไปหมดถือว่นยุคทองของเพลงไทยยุคหนึ่งเหมือนก,นกันก็ยุคที่5นะครับก็จะเป็นยุคที่วงการเพลงเริ่มเปลี่ยนแปลง<ม>หลังจากที่มีดารามีนักร้องที่มาจากที่ไม่ได้แบบมาจากนักร้องอาชีพจริงๆมาพอสมควรก็จะเป็นยุคที่ คนเริ่มสนใจเรื่องของเพลงกันจริงจังมากขึ้นก็จะเป็นจังหวะที่ค่ายเบเกอรี่เกิดมาพอดีซึ่งช่วงนั้นเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณปี94มีเพลงของ Modern Dog เกิดขึ้นมามีเพลงของบอยกศษีพงศ์เกิดขึ้นมามีเพลงแรปของโจอี b บอยเกิดขึ้นมาก็เป็นหมุตรหม่ของวงการเพลงอันใหม่ขึ้นมาในปี1994ในขณะเดียวกันช่วงนั้นเนี่ย เออ่ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ปีสปีเนี่ยมันจะมีรายการวิทยุรายการหนึ่งชื่อว่ารายการ r a d i o a c t i v e คนที่ทำรายการวิทยุนั้นชื่อว่าป้าแตว๋ววาสนาวีรชาติพรีป้าแต๋วก็จะเป็นคนที่ทันสมัยมากๆแล้วก็เปิดเพลงทันสมัยเปิดเพลงอัลเทอร์เนทีฟหรือว่าสมัยนั้นยังไม่ไม่มีคำว่าอัลเทอร์เนทีฟก็จะเรียกว่าโมเดิร์นร็อก ก็เปิดทั้งฝั่ง Britpop แล้วก็เปิดทั้งฝั่ง Grunge ที่เป็นของอเมริกาด้วยพอเปิดมาได้สักพักหนึ่งก็จะมีคนตามฟังเพลงของป้าแต๋วพอสมควรเหมือนกันซึ่งทำให้ศิลปินที่ได้รับ,บนนแรงบันดาลใจจากเพลงทางฝั่งอังกฤษแล้วก็ฝั่งอเมริกาเนี่ยเกิดขึ้นมาพอสมควรในยุคนี้ประมาณสักปี9 4 9 5เเราก็จะเจอศิลปินที่แบบว่าเป็นอินดี้เต็มไปหมดเลย ก็เริ่มมาจากพี่ป้างนักขรินกิ่งศักก็ออกเดี่ยวในช่วงนั้นแล้วก็มีวงพร้าวมีวงสี่เต่าเธอมีวงคิดแนปเปอร์ก็อยู่ในยุคนั้นเหมือนกันแล้วก็ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่นิตยสารก็บูมมากก็จะมีนิตยสารทีเออ่เกี่ยวกับเพลงออกมากันเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นนินตยสารบันเทิงคดี ของคุณมนโนตพุตานซึ่งเขาก็มีค่ายเพลง My Stone เขาด้วยแล้วก็มีนิตาสาร Music Express มี Crossroads แล้วก็มีนิตยสาร GT g e n e r a t i o n t e r r o r i s t ของคุณนรเศษมัดคงก็เป็นอะไรที่เขาขายกันเรียกว,ว่าดีมากเพราะว่าก็ไปเจาะลึกวงการเพลงของทั้งฝรั่งทั้งเมืองไทยแล้วก็ติดตามศิลปินที่เป็นอินดี้กันเยอะแยะไปหมดเลย เสร็จแล้วจังหวะเดียวกันตอนนั้นก็คือการอวสานของแผ่นเสียงละเพราะว่าคนไม่ไม่ได้สนใจฟังแผ่นเสียงแล้วเพราะว่ามันใหญ่มันเกะกะแล้วก็มันต้องดูแลมันจะต้องใช้ความเอาใจใส่มันพอสมควรก็จะเป็นอะไรที่คนไม่อยากจะใช้มันก็เป็นยุคที่ซีดีเริ่มเฟื่องฟูแล้วก็ทําได้ดีคนก็จะเริ่มหันจะเปลี่ยนจากซื้อเทปก็มาซื้อซีดีกันก็ฟังเพลงจากซีดีกันแต่ว่าถามจริงๆว่ายุคนั้นนอกจากเบเกอรี่ที่ออกมาดังแล้วเนี่ย แกรมมี่ไออก็ยังมีวงที่ทำเพลงอยู่แล้วก็มีศิลปินที่เรียกว่าขายได้ดีอยู่เช่นทาทายังโบสุนิตานัดมีเรียหรือว่าถ้าเป็นอย่าง IS ก็จะมีเต่าสมชายมีนุกสุธิดาเสร็จแล้วช่วงนั้นเองเนี่ยก็จะมีทางทีวีก็จะมี Channel V Thailand มีเรื่องของ การเปิดมิวสิกวิดีโอให้คนดูกันคนก็เริ่มสนใจที่จะดูเพลงมากกว่าฟังเพลงบ้างอะไรอันก็เกิดมาในยุคนี้เหมือนกันซึ่งตอนปลายยุคเลยประมาณสักปี99สิ่งที่เกิดขึ้นอีกอย่างนึ้งก็คือมันมีวิกฤตเศร,รษฐกิจเกิดขึ้นในเมืองไทยก็คือวิกฤตต้มยำกุ้งประมาณปี97ซ่วงนั้นก็ทําให้ อุตสาหกรรมของเพลงก็หายไปเหมือนกันค่ายเพลงที่แบบเกิดขึ้นมามีวงดนตรีกันเป็นร้อยก็เหลือกันอยู่แค่ไม่กี่สิบวงอะไรเงี้ยแต่ว่าอายุตัวอย่างค่ายเพลงอย่างเบเกอรี่เองก็ก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันเขาก็ต้องหาทางรอดหาวิธีการขยายธุรกิจของเขาให้ได้ซึ่งก็เป็นที่มาที่เขากล้าที่จะออกค่ายเพลงที่เป็นแมสแล้วก็แตกต่างขึ้นมาก็คือค่ายโดโจซิตี้ สรุปของยุค5ก็คือว่ามันเป็นยุคที่วงการเพลงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งก็มีความเป็นอินดี้มากขึ้นแล้วก็มีความใส่ใจในเรื่องของดนตรีมากขึ้นก็คือว่าพอมีค่ายเบเกอรี่ขึ้นมาเบเกอรี่ก็ก็ทำให้วงการเปลีวงการเพลงเปลี่ยนแปลงไปอีกระดับนึ่ง ก็มาเข้ายุคที่6นะครับยุคที่6เนี่ยก็เรียกได้ว่ามันเป็นยุคเด็กแนวประมาณปี2000ถึง2007โดยประมาณก็เป็นยุคที่เริ่มมีวิทยุไลน์หนึ่งขึ้นมาแล้วก็ er ทำได้ดีด้วยชื่อว่า Fat เรดิโก็มีปราเต๊ดยุทธนาบุญออมเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็มีพงนลินอุลิตพี่จ๋องก็เป็นผู้ลงก่อตั้งด้วยซึ่ง คอนเซปต์ของเขาคือการเปิดเพลงแต่เพลงดีๆเขาจะเลือกเพลงที่เพราะๆเอามาเปิดแล้วก็ไม่ได้อิงค่ายเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็จะมีวงดีๆที่เกิดขึ้นมากมายในยุคนั้นแล้วเสร็จแล้วเนี่ยตอนนั้นมันมีค่ายเพลงค่ายหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าค่าย small room ค่าย small room ก็จะเป็นค่ายที่เรียกว่าทําเพลงินดี้จ๋าๆเลยในยุคนั้นก็จะมีอัลบั้มแรกในช่วงปี2001ก็คืออัลบั้ม small room 0ูน0์ศ่ค่าย small room เนี่ยก็จะมาจากผู้ก่อตั้ง3าคนก็มีพี่รุงโลด เป็นหัวละใหญ่พี่นุกโดก็มาจากวงครับมาก่อนแล้วก็มีเจเจ,เจตมลซึ่งก็เป็นมือกีตาร์วงพราวแล้วก็อีกคนนึงก็คือชาวเลขพี่เฉาก็เป็นคนเขียนเนื้อที่มาก่อนเคยอยู่โซนี่มาก่อน3คนนี้ร่วมกันตั้งค่าย Small Room ขึ้นมาตอนนั้นเบอร์แรกๆเลยที่เขาออกก็จะมี d e a ร of a ฟ l l ล m a n หรือว่ามีโบหิมะซึ่งก็เป็นวงของพี่เจเองนะครับก็ตอนนั้นก็สมอล r o o มพอออก เออ0่1นนมาก็เรียกได้ว่าคนก็ตื่นตาตื่นใจเพราะาไม่เคยเจอเพลงอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วมันก็มันก็เพลาะมากอะไรเงี้ยมีค่ายที่เกิดขึ้นมานอกจากสมอลุมก็จะมีค่ายอื่นอีกมากมายนะครับเช่นหัวลำโพงรดดิมี Panda Record มีนงมอเบลแล้วก็ในขณะเดียวกันทางค่ายของ Grammy เองเนี่ยก็เริ่มที่จะต้องเข้ามาแข่งขันด้วยเขาก็จะ แตกเป็นค่ายย่ยอยๆมีค่ายที่เป็นมอลมิวสิกมีค่ายจินนี่รีคอร์ดมี RPG เขาก็แตกออกมาเต็มไปหมดเลยสิ่งหนึ่งที่เกิดในยุคนั้นก็คือว่านอกจาก uh, วิทยุที่เป็นเรี่ยวแรงสำคัญในการเปิดเพลงแล้วทำให้เพลงอินดี้มันอยู่ได้แล้วเนี่ยรายการวิทยุเขาสร้างเฟสติวัลขึ้นมาชื่อว่า Fat Festival ซึ่งเขา สร้างครั้งแรกเลยเนี่ยตอนปี2001ที่โรงงานยาสูบเขาก็บอกเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเออจะมีจะมีแฟนเพลงเนี่ยไปงานของเขาเยอะแค่ไหนเป็นเป็นฟรีคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็ไปจัดที่โรงงานยาสูบที่เล็กๆแคบๆร้อนๆอ,อยู่ข้างๆกับแม่น้ำเจ้าพยาอะไรเงี้ยปรากฏว่าวันนั้นวันแรกเลยเนี่ยมีคนไปดูส0 0หมกว่าคน ซึ่งก็หรือว่าสักเซสมากๆแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่บอกว่าเออคนก็เริ่มสนใจแฟ r เรโอขึ้นมาจริงจังแล้วก็แฟ r เรโอก็อยู่ได้มาพอสมควรเลยตั้งแต่ยุคนั้นแล้วเขาก็จัดแฟตเฟสิัลทุกๆปีในยุคนั้นก็จะมีวงที่น่าสนใจอย่างเช่นท d a y s c สโก Kid มีอพาร์ตเมนคุณป้ามี a r m c h a ช r มี titanium มี scrap มีพาราด็อกชุดที่2ที่เพิ่งจะดังขึ้นมาแล้วก็มีแบล็กเฮดมี BODY SLAM มมีพลูมีฟลัวมี d เดทออฟเซล m a n มีปา m มี่มีดีทูบีมีโลโซก็คือวงที่ดังในยุคนั้นนะครับแล้วก็พอไปปลายยุคก็จะมีพวกโพสต์ร็อกเกิดขึ้นมาด้วยนำจากวง g o ู s ของค่ายส l อล o ูมมีเดสท็อปเออร์เลอร์มีอา์ย์จักรวาลสรุปภาพรวมของยุคที่6นี่ก็คือเป็นยุคที่ อินดี้เริ่มเป็นที่สนใจมีคําว่าเด็กแนวเกิดขึ้นในยุคนี้แล้วก็มีเรื่องของเฟสติวลัลมีการขายไอเทมมีการจัดงานที่เรียกได้ว่าเป็นที่สนใจของวัยรุ่นในยุคนั้นยุคที่7กับยุคที่8จะเป็นยุคที่ใกล้เคียงกันกับปัจจุบันแล้วนะครับก็ยุคที่7เนี่ยก็จะเป็นยุคที่เรียกได้ว่าออจากอินดี้เริ่มกลายเป็นแมส วงที่เป็นวงอินดี้ก่อนหน้านี้หลายๆวงเริ่มเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นการเป็นที่รู้จักของเขาไม่ใช่ธรรมดาด้วยก็คือเรียกได้ว่ารู้จักกันทั้งประเทศเลยช่วงนั้นอ่ะเปลี่ยนท่ายสำคัญเลยก็จะคือวง r i c h m a n Toy เขาทำเพลงออทออทขึ้นมาเขาทำเพลงกระเป๋าแบรนด์แฟนยิ้มขึ้นมามันเป็นที่สนใจมากแล้วก็คนก็คือหากันแล้วก็เป็นอะไรที่เรียกได้ว่าคนฟังกันทั้งประเทศเลยหรือว่าอย่าง t a t t o o c o l o ร์ t a ทูก o c o เลอรก็จะมีเพลงดังๆชุดที่สอง,ของเขาชื่อที่ชื่อชุดว่าจงเพราะก็มีเพลงอย่างขาหมูมีเซนเดล l l าก็จะเป็นทำให้คนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยหันมาสนใจวงพวกนี้กันหรืออย่าง g r o ๊ปไรเดอรพอมีอัลบั้มที่สองกรุ๊ปไรเดอขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเพลง l ลิฟไม่ว่าจะเป็นเพลงเพลงรักไม่ได้แล้วก็กลายเป็นเพลงที่แบบดังมากในยุคนั้นขึ้นมา มันก็จะมีการเปลี่ยนถ่ายกันในยุคนั้นด้วยก็คือพอแฟดเรดิโอเลิกไปก็เปลี่ยนมาเป็นแคทเรดิโอแทนก็เป็นอยู่ในยุคนี้เหมือนกันเสร็จแล้วก็คนคนที่ฟังเพลงเนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะมาฟังจากเทปจากซีดีก็เริ่มเทปก็ไม่มีขายละหมดละแล้วก็เทปก็เลิกผลิตละในยุคนี้เสร็จแล้วเนี่ยคนก็จะฟังเพลงจากซีดีบ้างฟังเพลงจากยู u ูบบ้าง YouTube ก็จะเริ่มมาในยุคนี้ ก็ตอนนั้นก็จะมีอีกอันที่คนฟังเยอะๆก็เป็น My Space แล้วแล้วก็มีการซื้อเพลงจาก Apple ก็ยุคนี้ก็จะมีศิลปินเด่นๆอย่างเช่น Tattoo Color r i c h m a n Toy Group Rider Stem Stem อภิวัตนแล้วก็มี Room 39, มี c r i s y Cafe ก็จะอยู่ในยุคนี้นั้นเลยแล้วก็ศิลปินที่แบบอ,อย่างเช่น Squish Animal Yellow Fang สิงโตนำโชค โลโมโซนิกเดอเยอร์2เวนี่ไเออก็อยู่ในยุคนี้ทั้งนั้นเสร็จแล้วก็มาถึงยุคที่8ก็คือยุคปัจจุบันซึ่งยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนเปลี่ยนอีกนิดนึงก็คือว่ามันเป็นการฟังผ่านสตรีมมิ่งพอมันมีสตรีมมิ่งเข้ามามันก็เลยทําให้การฟังเพลงมันยิ่งง่ายขึ้นไปใหญ่แล้วก็สามารถเสิร์ชหรือว่าสามารถฟังได้ไม่ใช่แค่พึงไทยได้สามารถจจะฟังได้ทั่วโลกเลยอะไรเงี้ยเสร็จแล้ว ดนตรี uh, มันก็จะเริ่มมีการมิกซ์มากขึ้นเนื่องจากว่าพอโลกนี่มันเป็นบอ์เดอร์เลสมันมีการทำเพลงที่สามารถโยนไฟล์กันข้ามประเทศได้อะไรได้เนี่ยเพลงมันก็เลยไม่ได้มีความเป็นเฉพาะเจาะจงว่าเพลงแบบนี้เป็นเพลงของอังกฤษหรือเพลงอเมริกันอะไรเท่าไหร่เพราะฉะนั้นซาว์เนี่ยมันจะเป็นซาว์ที่อินเตอร์เนชั่นแนลพอเมืองนอกเป็นแบบนั้นเมืองไทยก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเพลงของเราเนี่ยก็เลยมีความที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเพลงของเราเนี่ยจะไม่ได้มีเรียกว่าเป็นแบบ เพลงไทยซะอย่างเดียวมันอาจจะมีเคป๊อปมันอาจจะมีญี่ปุ่นหรือมันอาจจะมีแม้กระทั่งอังกฤษหรือว่าอเมริกันมาปนเข้าด้วยเลยทําให้ศิลปินในยุคนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาเป็นจำนวนมากตอนต้นๆเลยก็จะมีพ์ททางมิวสิเชียนมี s o l t u u e is s l e a s s มี moving and cut มี the connector มี my life as e l i thomas มี plastic plastic มีวงอะไรพวกนี้เกิดขึ้นมาแต่เสร็จแล้วเนี่ย ช่วงนี้มันก็จะมีวงเยอะแยะมากมายเกิดขึ้นมาอีกเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็น The Toys เป็น Last เป็น Anatomy r a บปิดหรือว่าวงเทมวงพากินสันมี Your Boy TJ, ม Lion, มยูบอยทีเจมี b o กี้ไลออนมีทิลลี่เบิรยุคนี้เป็นยุคที่มันมีความเป็น Music Idol ด้วยนะซึ่งไม่ไม่ไม่เหมือนกับยุคก,ก่อนๆยกตัวอย่างเช่นมันมีการมาของ b n k 8 ซึ่งมันทำให้คนเนี่ยเริ่มที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับทางศิลปินด้วยการไปเฝ้าตู้ปลาไปงานจับมือมีการถ่ายรูปมีการเ,เรียกได้ว่าเทรดไอเทมกันอ,อะไรพวกนี้มันทำให้ศิลปินเนี่ยมันกลับเข้ามาขายออไอเทมหรือว่าทำไรายได้เข้ากับศิลปินได้มากขึ้นด้วย mm. เป็นอีกยุคหนึ่งที่ต่างกับยุคก่อนๆนหน้านี้ แล้วก็มันเป็นยุคอียุคหนึ่งที่แผ่นเสียงเริ่มกลับมาฮิตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กลับมาฮิตแบบจริงจัด้วยไม่ไม่ใช่แค่เมืองไทยนั้นแต่ว่าเป็นทั่วโลกเลยแล้วก็เมืองไทยเองก็มีการเรียกว่าพอมีอัลบั้มใหม่ก็จะทําแผ่นเสียงกันในขณะเดียวกันก็มีรีชูอัลบั้มเก่าๆในช่วงนี้แล้วก็ทําแผ่นเสียงกันขึ้นมาเยอะแยะมากขึ้น แล้วก็ศิลปินไทยเองเนี่ยในะยุคนี้ก็จะเริ่มโกลินเตอร์กันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นภูมิภูริศหรือว่าจะเป็นมิลลิไพราพวกนี้ก็จะไปเมืองนอกกันแล้วก็เรียกได้ว่าดังไปจนถึงแบบหลายๆประเทศเขาก็ฟังกันยุคที่แปดมันจะเป็นยุคที่มันไม่มีกำแพงใดๆแล้วก็มันเป็นยุคที่ดนตรีสามารถเข้าถึงทุกอย่างได้หมดเสร็จแล้วพอมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามา ดนตรีมันก็ปรับตามเทคโนโลยีใหม่ๆด้วยซึ่งพอเทคโนโลยีมันมันช่วยทําให้พอมันมีแพลตฟอร์มใหม่ๆเข้ามาดนตรีก็ปรับตามแพลตฟอร์มที่ว่าเข้าไปด้วยพอแค์นี้จะเล่าถึงเพลงไทยที่เกิดขึ้นแต่แตละยุคว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็ถ้าเราย้อนกลับไปได้ที่ต้นกําเนิดจริงๆนะมันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็มีวงดนตรีมีศิลปินหรือว่ามีเพลงไหนที่มันเป็นหุดหมายสําคัญให้เราได้รับรู้บ้างแล้วก็ ในช่วงเหตุการณ์สําคัญๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยช่วงนั้นเนี่ยมันสะท้อนอะไรกับวงการเพลงไทยของเราบ้างแล้วก็ในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโล,โลยีก็สามารถามาส่งเสริมให้กับเพลงในยุคแต่ละยุคได้เช่นกันซึ่งก่อนที่เราจะได้ฟังเพลงไทยกันในทุกวันนี้มันเราเดินทางผ่านอะไรกันมาบ้างก็ในฐานะที่ผมเองฟังเพลงไทยสากลมาแล้วก็เป็นคนติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอด ก็คิดว่าได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วก็เรียงเป็นไทม์ไลน์แล้วก็พยายามที่จะเล่าให้ฟังตั้งแต่แต่ละช่วงจนถึงเติบโตมาจนถึงวนี้ติดตามพอดแคสต์ The Journey of T-pop ได้ทาง y o u t u b e คัดสันดีมาก r e เรคคอร์ดและพอดแคสต์เพลย์ทุกแพตฟอ